สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเปิดฉากขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนัดแรกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลงสนามกันหลายคู่นะครับทีมใหญ่ก็ต่างไม่พลาดกันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับคู่แรกก็ไปดูที่โอทัฟฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับลีดยูไนเต็ดนะครับเป็นสงครามกุหลาบนะครับเกมนี้ก็แฟนบอลเข้ามาชมเรียกว่าแทบจะเต็มความจุเลยนะครับถือว่าบรรยากาศคึกคักกันมากนะครับก่อนเกมเนี่ยมีการเปิดตัวราฟาเอลวาลานด้วยนะครับกองหลังตัวใหม่ของแมนยูนะครับสวมเบอร์19นะครับแต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีชื่อนะครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามเกมนี้เนี่ยแมนยูก็จัดชุดที่ดีที่สุดนะครับกองหลังก็นำโดยกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับกองกลางเนี่ยใช้คู่แม็กเฟรดนะครับแล้วก็มีบรูโน่ฟอนันเดสเล่นตัวรุกส่วนพอปอกบาเนี่ยไปเล่นเป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายนะครับกองหน้าเนี่ยใช้เมสันกรีนวูดลงนะครับก็เกมนี้ยังไม่มีมาคัสแรดฟอร์ดที่พักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็เอดินสันคาวานี่ยังอยู่ในช่วงพักอยู่นะครับเพราะว่าไปเล่นทีมชาติอุรุกวัยมานะครับส่วนเจดอนซานโชนะครับเกมนี้มีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองด้วยนะครับส่วนลีดยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าพวกเขาเสริมไม่เยอะนะครับผู้เล่นที่ลงสนามตัวจริงในวันนี้เป็นผู้เล่นจากฤดูกาลที่แล้วทั้งสิ้นเลยก็เริ่มเกมมาแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นแบบคึกคักเลยนะครับเปิดเกมลุกเข้าใส่ครองบอลเยอะกว่านะครับก็บดไปบดมานะครับมาได้ประตูขึ้นนำนาที30นะครับเป็นจังหวะที่แมนยูตัดบอลได้กลางสนามนะครับแล้วก็บอลมาถึงพอป็อกบาครับตวัดให้กับบูโน่เฟอร์นันเดสหลุดไปยิงด้วยซ้ายนะครับบอลไปติดอีเลียงเมสลีเยประตูของลีดแต่ว่าบอลก็ยังแรงเข้าประตูไปนะครับก็แมนยูนำก่อน 1-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาประมาณ4นาทีนะครับกลายเป็นลีดตีเสมอเฉยเลยนะครับลุกเอลิงนะครับแบ็คขวาเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วยิงไกลดื้อๆเลย30หลานะครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับสวยงามมากลูกนี้ก็ตีเสมอ 1-1 นะครับแต่ว่าตีเสมอได้แค่3นาทีครับแมนยูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 นะครับเป็นจังหวะที่พอปอกปาแทงคิลเลอร์พาสเลยครับให้กับเมสันกรีนวูดหลุดไปยิงอย่างคมเลยครับด้วยซ้ายบอลกระแทกเสาเข้าไปนะครับแมนยูก็นำ 2-1 ถัดมาอีก2นาทีครับแมนยูนำ 3-1 เลยนะครับป็อกบาอีกแล้วจ่ายให้กับบูโน่ฟอนันเดสนะครับหลุดไปแล้วก็ล็อก1จังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งข้ามเส้นไปแล้วนะครับลูกเอลิงเนี่ยพยายามจะไปสไลด์สกัดแต่ว่าไม่ทันครับบอลข้ามเส้นไปแล้วนะครับแมนยูนำเป็น 3-1 ยังไม่พอนะครับนาที60คราวนี้เป็นวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับวางบอลยาวให้กับบรูโน่ฟอนันเดสนะครับหลุดไปกันหน่ำเต็มๆด้วยขวานะครับเป็นแฮตทริกของบรูโน่ในเกมนี้ด้วยนะครับนัดแรกก็ยิงคนเดียว3ลูกแล้วนะครับบรูโน่ส่วนลินเดเลิฟนี่โอ้โหเกมนี้เล่นดีนะครับพอมีวาลานมากดดันเนี่ยผลงานดีเลยนะครับแล้วก็นาที68นะครับแมนยูมาได้ประตูปิดท้ายนะครับพอป็อกบาอีกแล้วนะครับจ่ายด้วยซ้ายเข้าไปในเขตโทษให้กับเฟรดนะครับวิ่งมาแปรเข้าไปนะครับก็พอป็อกบาเกมนี้ยิงไม่ได้แต่ว่าแอสซิสต์ไปถึง4ลูกนะครับจบเกมแมนยูอย่างดุเลยนะครับเปิดบ้านถล่มลีดไป 5-1 เรียกว่าแฟนบอลหลายคนบอกโอ้โหแบบนี้ฟอร์มแชมป์ชัดๆนะครับแต่นี่เพิ่งนัดแรกนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะดุสม่ำเสมอแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแมนยูนะครับปีนี้ต้องมีถ้วยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมใหญ่ครับเชลซีนะครับเพิ่งจะได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพมานะครับเกมนี้ก็เปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับคริสตัลพาเลซนะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีเกมนี้ก็ยังยึดผู้เล่นที่เล่นในยูฟ่าซูเปอร์คัพลงเล่นหลายคนนะครับก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่มีเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับส่วนพาเลซนะครับได้กุนซือใหม่เป็นพัตติกเวล่านะครับเข้ามาคุมทีมผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับนำโดยวินเฟรดซาฮานะครับยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับเป็นตัวเก่งในแนวรุกนะครับก็เกมนี้นะครับเชลซีถือว่าครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับยุคของโทมัสทูเคิลเนี่ยครองบอลดีแล้วเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยนะครับครึ่งแรกมาก็เชลซีนำก่อนนาที27นะครับจากฟรีคิกสุดสวยของมาร์กอสอาลอนโซนะครับปั่นด้วยซ้ายเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับนาที40คริสเตียนปูลิสิชนะครับก็ยิงเข้าไปอีก1ลูกนะครับให้เชลซีนำในครึ่งแรก 2-0 เลยครึ่งหลังครับนาที58นะครับกองหลังดาวรุ่งครับเทวอชาโลบาเติมขึ้นมายิงไกลนะครับบอลพุ่งเข้าประตูไปแบบสุดสวยเลยนะครับโอ้โหถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับชาโลบานะครับเล่นดีตั้งแต่ยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้ว
มาในบอลลีกยังได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับดูแล้วเชลซีน่าจะเจอเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งคนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทูเคิลนี่ให้โอกาสแล้วก็ทำได้นะครับก็สุดท้ายแล้วเกมนี้จบเกมนะครับเชลซีก็เปิดบ้านถล่มคริสตัลพาเลซไป 3-0 นะครับก็เป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับแล้วเดี๋ยวเชลซีจะได้โรเมลูลูกากูมาเสริมแนนหน้าอีกหนึ่งคนด้วยโอ้น่าจะน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับเชลซีในปีนี้นะครับส่วนคู่ดึกสุดนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยออกไปเยือนน้องใหม่นะครับนอริชซิตี้ทีมนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับก็นอริชเจ้าบ้านเนี่ยเรียกว่าผู้เล่นหลายคนยังเป็นชุดที่เล่นพรีเมียร์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วตกชั้นไปนะครับยังเก็บผู้เล่นดีๆเอาไว้ได้นะครับก็มีเติมหน้าใหม่เข้ามาบ้างนะฮะอย่างบิลลี่กิลมอร์ก็มาเล่นกองกลางยืมจากเชลซีมานะครับมีมิลอสลาชิซ่ามาจากเบรเมนกองหน้าจะเป็นตีมูปุกกี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็แน่นอนครับได้เฟอร์จิลฟันไดครับหายเจ็บกลับมาประจำการแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเกมนี้ไม่มีแอนดูโรเบอร์สันนะครับก็เลยต้องส่งคอนสแตนตินอสซิมิคาสเนี่ยมายืนแบ็กซ้ายแล้วก็แดนกลางเนี่ยเกมนี้เลือกอเล็กออกเลตเชมเบอร์เลนนะครับลงตัวจริงด้วยนะครับส่วน3ประสานแดนหน้าเป็นซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาแล้วก็เดียโก้โจต้านะครับก็เกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมาเยือนนอริชก็เป็นเกมแรกเปิดหัวก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับนอริชเจ้าบ้านก็สามารถครองบอลสู้ได้อย่างสูสีเหมือนกันนะครับแต่ศักยภาพแน่นอนครับลิเวอร์พูลเฉียบขาดกว่านะครับนาที26เดียโก้โจต้าก็มายิงให้กับหงแดงขึ้นนำเป็น 1-0 นะครับครึ่งหลังก็นาที65ครับโรเบอร์โตเฟอร์มิโน่นะครับเปลี่ยนตัวลงมาได้ไม่นานแล้วก็ทำประตูให้ทีมได้นะครับนำเป็น 2-0 แล้วก็นาที74โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับยิงปิดกล่องให้ลิเวอร์พูลเป็น 3-0 นะครับซาลาห์ทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในนัดเปิดสนามได้5ฤดูกาลเป็นคนแรกนะครับก็ต้องดูครับลิเวอร์พูลปีนี้แนวรุกก็ยังน่ากลัวครับแนวรับฟันไดกลับมาแล้วนะครับรอดูว่าจะกลับมาเถลิงบัลลังก์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับนี่คือ3คู่ของทีมใหญ่ๆนะครับที่ลงเมื่อคืนนี้นะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเบอร์ลี่ครับเล่นในบ้านนะครับนำก่อนตั้งแต่นาทีที่2จากเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับแต่ว่าไบรตันเนี่ยครึ่งหลังมาได้2ประตูติดกันนะครับนาที73จากนิวมอร์เปแล้วก็นาที78จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับไบรตันก็บุกมาแซงเบอร์ลี่ 2-1 นะครับเอเวอร์ตันเล่นในบ้านครับโดนซอลแธมป์ตันบุกมานำก่อนนาที22จากอดัมอัมสตรองนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยรัว3ลูกรวดครับริชาร์ลิสันนาที47อับดุลไลดูกูเล่นาที76แล้วก็โดมินิกคันเวิร์ตลูวินนาที81นะครับเอเวอร์ตันของราฟาเบนิเตสก็เปิดบ้านชนะซอลแธมป์ตันไป 3-1 นะครับส่วนเลสเตอร์นะครับทีมแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับก็เกมนี้ได้ประตูชัยจากเจมี่วาร์ดี้ครับนาที41เปิดบ้านเฉือนวูลฟ์แฮมป์ตันไป 1-0 นะครับแล้วก็วัตฟอร์ดนะครับอีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะครับผลงานดีเลยนะครับเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไป 3-2 นะครับเกมนี้เจ้าบ้านแอนอลาวาดนำก่อน 3-0 เลยนะครับจากเอมมานูเอลเดนิสนาทีที่10นะครับอิสมาอิลาซานาที42แล้วก็ฮวนเฮอร์นันเดสนะครับนาที67นะครับแต่ว่าวิลล่าเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับได้จอห์นแม็กกินนะครับยิงนาที70แล้วก็แดนนี่อิงยิงจุดโทษนาที90แต่ว่าไล่ไม่ทันนะครับสุดท้ายก็เป็นเจ้าบ้านครับวัตฟอร์ดชนะไป 3-2 นะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านพอมีแฟนบอลเข้ามาก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับเก็บชัยกันได้เกือบทุกทีมนะครับส่วนคืนนี้ครับวันอาทิตย์นะครับมีเตะอีก2คู่นะครับเวลา2ทุ่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำนัดแรกนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้จับตาดูแฮร์รี่เคนครับว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมนซิตี้ตอนนี้ยื่นข้อเสนอมาอีกแล้วนะครับจะเอาแฮร์รี่เคนมาเล่นกับแจ็คกรีลิชให้ได้นะครับก็ติดตามลุ้นกันคืนนี้นะครับ